สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันเช่นเคยกับคุณครูจิราวรรณกึ่งวงหรือคุณครูองุ่นนะคะในรายวิชาเสริมทักษะภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักการเขียนคำอ่านคำที่มีรหันและคำที่มีรึค่ะหลักการเขียนคำอ่านคำที่มีรหันและคำที่มีรึการเขียนคำอ่านคำที่มีรหันมีวิธีการเขียนคำอ่านดังนี้ค่ะ 1. คำที่มีรหันนั้นไม่มีตัวสะกดเวลาเขียนคำอ่านจะเขียนเป็นเสียงของพยัญชนะต้นรวมกับเสียงอันเช่นกันอ่านว่ากันวันอ่านว่าวันจันอ่านว่าจันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันนะคะเด็กๆคำที่1ค่ะบรรพตอ่านว่าบรรพตหมายถึงภูเขาคำที่2ค่ะหันสาอ่านว่าหันสาหมายถึงความรื่นเริง2ค่ะคำที่มีรหันนั้นมีตัวสะกดที่เป็นมอม้าเวลาเขียนคำอ่านให้ใช้สระอามแทนเช่นกรรมอ่านว่ากรรมธรรมอ่านว่าธรรมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันค่ะกรรมการอ่านว่ากรรมการหมายถึงผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตัดสินค่ะธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นต้นไม้คนสัตว์ภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นเองค่ะสามคำที่มีรหันนั้นมีตัวสะกดอื่นๆเวลาเขียนคำอ่านให้เขียนเป็นไมหันอากาศกับตัวสะกดที่ตรงตามมาตราของตัวสะกดในคำนั้นค่ะเช่นวักอ่านว่าวักพักอ่านว่าพักสับอ่านว่าสับไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะสรรพคุณอ่านว่าสรรพคุณหมายถึงคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยาวรรณคดีอ่านว่าวรรณคดีหมายถึงวรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดีและมีคุณค่าค่ะ 4. คำที่มีรหันที่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่เวลาเขียนคำอ่านให้เขียนเสียงพยัญชนะต้นรวมกับเสียงอันนะคะเช่นขันอ่านว่าขันคันอ่านว่าคันสวรรค์อ่านว่าสวรรค์ไปดูตัวอย่างคำกันนะคะอัศจรรย์อ่านว่าอัศจรรย์หมายถึงแปลกประหลาดหรือน่าพิศวงค่ะคำต่อมานะคะสร้างสรรค์อ่านว่าสร้างสรรค์หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆให้มีคุณค่าค่ะ 5. คำที่มีรึหมายถึงการอ่านออกเสียงคำจะออกเสียงได้3แบบนะคะคือรึริรือดังนั้นเมื่อเขียนคำอ่านนักเรียนจำเป็นต้องอ่านคำที่มีรึให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเขียนคำอ่านที่ถูกต้องเช่นกันค่ะคำที่ออกเสียงรึเช่นฤดูอ่านว่าฤดูฤทัย
อ่านว่าฤทัยพฤกษาอ่านว่าพฤกษาเรามาดูตัวอย่างคำกันค่ะพฤติกรรมอ่านว่าพฤติกรรมหมายถึงกิริยาอาการที่แสดงออกทางร่างกายพฤหัสบดีอ่านว่าพฤหัสบดีหมายถึงเป็นลำดับวันที่5ในสัปดาห์อยู่ระหว่างวันพุธกับวันศุกร์6คำที่ออกเสียงริเช่นสำริดอ่านว่าสำริดอังกฤษอ่านว่าอังกฤษทฤษฎีอ่านว่าทฤษฎีเจ็ดคำที่ออกเสียงเรเช่นเลิกอ่านว่าเลิก8ค่ะคำที่ออกเสียงรือจะออกได้เพียงเสียงเดียวคือรือเช่นคำว่ารือสีค่ะตัวอย่างคำนะคะเช่นดาวฤกษ์อ่านว่าดาวฤกษ์หมายถึงดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองคำต่อมาค่ะฤๅษีอ่านว่ารือสีหมายถึงนักบวชที่อยู่ในป่าค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบความเข้าใจกันนะคะข้อที่1ข้อใดเขียนเป็นคำอ่านได้ถูกต้องกอไก่พักพวกขอไข่พักพวกคอควายพักพวกใช่แล้วค่ะเด็กๆคำที่คุณครูให้เป็นช้อยนะคะกอไก่ถึงคอควายเป็นคำเดียวกันแต่คุณครูจะให้เด็กๆเลือกว่ากอไก่ขอไข่หรือคอควายที่เขาเขียนคำอ่านได้ถูกต้องเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะช่วยกันคิดสิเด็กๆใช่แล้วค่ะพรรคพวกคำว่าพรรคพวกที่เขียนคำอ่านได้ถูกต้องคือข้อกอไก่นั่นเองส่วนขอไข่กับคอควายคือผิดนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2บรรพบุรุษจากคำข้างต้นข้อใดเขียนเป็นคำอ่านได้ถูกต้องตั้งแต่กอไก่ขอไข่และคอควาย3ช้อยนี้เด็กๆคิดว่าข้อใดที่เขียนคำอ่านได้ถูกต้องคะข้อไหนคะเด็กๆถูกต้องค่ะขอไข่นั่นเองซึ่งกอไก่กับคอควายจะเป็นคำหลอกนะคะที่ถูกต้องคือบรรพบุรุษคือขอไข่นั่นเองมาดูข้อต่อมากันเลยค่ะข้อที่3ค่ะข้อใดเขียนเป็นคำอ่านได้ถูกต้องทั้งหมดกอไก่พรรณนาหรรษาขอไข่กรรไกรอุปสรรคและคอควายถูกทุกข้อค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะเฉลยกันเลยถูกทุกข้อนั่นเองนะคะทุกข้อนะคะคำตอบคือเขียนคำอ่านได้ถูกหมดเลยไม่มีข้อไหนผิดเลยค่ะไหนใครตอบถูกหมดทั้ง3ข้อขอเสียงปรบมือให้เด็กๆด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนี้นะคะคุณครูจะมีงานแบบฝึกหัดให้เด็กๆฝึกทำหากใครนะคะที่ไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่4ที่5หน้าที่16 17 18 3หน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนบตัวอย่างเข้าไปใน PowerPoint ให้ด้วยนะคะว่าทำหน้าใดบ้างแล้วก็ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีตกแต่งให้คุณครูด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะเรียนเรื่องอะไรต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบาย